ฮัลโหลนี่คุณปล่อยนะผมกำลังทำงานอยู่ไม่เห็นเหรอไม่ปล่อยแล้วคุณจะไม่มาอีกแล้วไม่ใช่เหรอก็คิดถึงฉันรักคุณคิดถึงคุณตลอดเวลาคุณไม่เห็นว่ามันมีความหมายบ้างเหรอผมขอได้ไหมอย่าทำอะไรให้มันเป็นเรื่องอีกจะได้ไหมฉันชอบมีเรื่องดูสิว่าจะคอแข็งขนาดไหนนี่ปิยกมลปิยกมลมึนไอ้มึนไอ้มึนครับครับครับไปส่งคุณปิยกมลเอารถเธอออกแต่คุณปิยกมลไม่ได้ขับรถมานะครับเธอนั่งแท็กซี่มาอัศนัยอาสนายอาสนายมึนอย่าหนีฉันไอ้มึนขอพ่อเย็นหน่อยครับมาพูดกันให้รู้เรื่องเดี๋ยวนี้นะอาสนายนี่ได้ยินไหมอาสนายได้ยินฉันไหมทำไมจะอยู่ในห้องนั้นไม่ได้กวนนั่งดอกสองมันเห็นใช่ไหมใช่ใจร้ายคุณทหารจะเล่าผมก่อนมึนไอ้มึนครับครับมายังไปที่แท็กซี่นะแล้วพาตัวออกไปครับไม่ต้องไม่ต้องไปแกสองคนแหละที่ต้องออกไปฉันบอกให้ออกไปไงล่ะฉันไม่ทำอะไรเจ้านายแกหรอกออกไปเดี๋ยวนี้นะไม่ต้องออกอยู่นี่แหละฉันบอกให้ออกไปได้ยินไหมฉันบอกให้ออกไปออกไปเดี๋ยวนี้ออกไปเดี๋ยวนี้นะออกไปออกไปอยากกระมดขอได้แล้วนะหยุดได้แล้วบอกให้หยุดกันแล้วบอกให้หยุดทั้งนี้มีประโยชน์อะไรเลยผมไม่เกี่ยวข้องอะไรคุณอีกแล้วจากนี้ไปเราสองคนไม่เกี่ยวข้องอะไรกันอีกเลยคุณจำไว้เลยนะเพราะผมจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายและผมจะไม่พูดอีกคุณจำไว้นะครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายและถ้าเกิดมันเป็นครั้งสุดท้ายของคุณด้วยแล้วก็เราสองคนคงเป็นเพื่อนกันได้ต่อไปแต่ถ้าเกิดไม่แล้วก็พ่อหยุดพูดได้แล้วฉันเข้าใจแล้วฉันยอมแพ้แล้วต่อจากนี้ไปคุณจะไม่เห็นหน้าฉันอีกขอให้มีความสุขกับความรักของคุณรักแท้ไม่เอาแล้วจะขึ้นห้องแล้วคุณนายคะคุณนายยังวาดรูปคุณหนูไม่เสร็จเลยนะคะแหมคุณนายจะวาดรูปคุณหนูครึ่งๆกลางกลางทิ้งทิ้งคว่างคว่างอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะจริงสินะผมต้องวาดรูปดอกโศกให้เสร็จดอกโศกความจริงวันนี้ป้าน่าจะเห็นนะเขาสวยมากเลยนะครับเห็นค่ะเห็นจริงนี่ป้าอย่ามาเล่นมุกให้ผมดูโง่นะครับเห็นที่ไหนก็เห็นภาพที่คุณไหนวาดนี่ค่ะป้ามุกใช้ได้เนี่ยนะแม่ผมแม่ผมมีอยู่จริงหรือเปล่ามีให้เจอมั้งไหมคนที่รักและคอยห่วงจะเข้าใจมาเติมเต็มให้ฉันมี